ดีทุกคนนะจำพวกกิจไฟผมเซตอัพก็ได้เลยแบบนี้นะครับพี่ชายสุดหล่อนะครับส่งมาจากกรุงเทพเลยนะครับส่งมาให้จัมบุกจะไฟเซตอัพนะครับนะครับอ่ะเป็นบอสนะครับ GT8 ตัวนี้เลยนะครับก็เซตอัพให้เป็น SG นะครับพี่ก็เอาไปใช้งานกับพวกอะไรนะส่งอะไรนะเลดพออ่ะเลดพอกับพวกFender ในพวกนี้นะครับก็ปรับแต่ง EQ นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะเวลาไปถึงแค่นั้นเองครับหรือว่าสามารถจะโทรกลับมาสอบถามหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยว่าเสียงเป็นแบบนี้ควรจะเพิ่มหรือลดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือเซตอัพให้ฟังกันแบบคร่าวๆเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ผ่านเวทีจริงมาเมื่อคืนนี้เลยนะครับเมื่อคืนนี้ต้องขออนุญาตเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเวลาไปขึ้นเวทีจริงๆเนี่ยเวลาไปเล่นสดจริงๆเนี่ยซาวด์จะประมาณไหนนี่นะครับอันนี้ผ่านเวทีเรียกว่าเมื่อคืนนี้งานเลี้ยงนะครับนะต้องขออนุญาตเพราะว่าเราอันดับแรกเลยคือเราจะได้มั่นใจว่าเสียงที่เราปรับไปมันครอบคลุมเวลาขึ้นเวทีจริงมันพุ่งแล้วมันโซโล่หรือคอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าเอาไปใช้งานได้จริงๆอันนี้คือเขาเรียกว่าของจริงเลยนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคีย์โซโล่คีย์นี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนพวกโอเวอร์ไดร์อ่อนๆโอ้โหจะได้เลยนะครับอ่ะนี่เป็นลิทชิมนะครับอันนี้เป็นโซโล มาจากเรียกว่าตั้งในวง EQ อะไรเงี้ยได้เลยจะให้มันหนาให้มันนุ่มให้มันแบบว่ามีน้ำมีนวลหน่อยอะไรเงี้ยนะครับสามารถทำได้อ้วนแล้วทีนี้ก็อ้วนแล้วนะครับอ่ะโอเคจัดไปนะครับอ่ะโอเคแบงค์ต่อมาแบงค์ที่11นะครับนะเราจะตั้งกันไว้ที่แบงค์ที่11นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงปกติโอ้โ
คอรัสครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวาก็ได้หรือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนี่เดี๋ยวผมตั้ง EQ ให้อีกนะครับให้มันแบบว่ามีความหนาขึ้นมาหน่อยกันนะครับเป็นแบบว่าเป็นในโทนแบบว่าอะไรนะแบบว่าล็อกหน่อยซาวเข้ามาเรื่อยๆเวลาลมหมุนไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยกันนะครับถ้าแหลมมันแหลมนะครับแหลมมันเยอะไปแล้วก็ลดลงได้แล้วใหญ่ขึ้นแล้วครับครับจัดไปตัวนี้นะกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่เขาขอมาอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเป็นแบบว่าซิงกันบ้างซิงกันบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเป็น